สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยอดวิวเกือบล้านดาวมายุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจเมื่อวันที่2เมษายนโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอของคลินิกความงามแห่งหนึ่งที่เผยแพร่คลิปวิดีโอของดาวมายุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผ่านทาง TikTok โดยระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดโดยดาวมายุรีพูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีก1เดือนเรามาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปขณะนี้มีคนเข้าชมแล้วกว่า 800,000 ครั้งโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและขอให้สวยเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ